สามีปวดตามร่างกายไปหาหมอแล้วหมอวินิจฉัยแล้วบอกไม่ถูกโอ้แล้วเป็นหมอยังไงบอกไม่ถูกอาจารย์แซวเฉยหรอกนะหมอถ้าไม่ได้บอกถูกในทุกอันหรอกบางอย่างท่านก็บอกถูกบางอย่างท่านก็บอกไม่ถูกอาจารย์แซวไปเฉยหรอกนะก็หมอบอกไม่ถูกว่าเป็นโรคอะไรไม่บอกถูกว่าเป็นอย่างไรพอทำกลัวซาแล้วมันขยับไปแต่ละพื้นที่นะขยับไปแล้วกลัวซาไปมันขยับไปมันเลื่อนไปสุดท้ายก็อยู่ที่อะไรเลิกกลัวซาอะไรนะลึกหรือว่าเลิกไม่รู้เขียนอะไรนะเหมือนลอลิงเหมือนสระอิเหมือนกอไก่แต่ไม่มีสระเอมันเลยจะอ่านว่าลิกหรือว่าเลิกสุดท้ายอยู่ที่อ่านยากนะอะไรกลัวซาไม่ถึงพื้นที่หนึ่งเกิดจากอะไรต้องใส่เลิกกลัวซานะเดาเอานะไม่ถึงพื้นที่หนึ่งเกิดจากอะไรเพราะงั้นคือถ้ากลัวซาแล้วมันขยับไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะนะอย่างนี้นะพอเรากลัวซาปุ๊บโรคก็ต้องขูดอาการปวดมันมีอาการปวดใช่ไหมเราขูดตรงนี้มันหายปวดแต่ไม่ปวดที่อื่นเราขูดตรงนี้มันหายปวดแล้วมันก็ไม่ปวดที่อื่นใช่ไหมแบบนี้แสดงว่าดีแล้วควรทำต่อไปเพราะอะไรเราขูดซาแล้วมันหายตรงนั้นแปลว่ามันถอนพิษตรงนั้นได้แล้วแล้วมันไปปวดที่อื่นก็แสดงว่าพอร่างกายเรามีแรงเนี่ยมันก็ดันพิษที่อื่นออกไปเรื่อยๆนะมันดันออกไปเรื่อยๆนะคือชีวิตของท่านนี้นี่มีพิษเยอะแล้วพิษเนี่ยก็เขาเรียกว่าไว้หน้าเรานะช่วยเราอ่ะเขาก็ออกอาการแค่จุดเดียวไม่ออกอาการหลายจุดพอเรากลัวซาถอนพิษตรงนี้เสร็จเขาค่อยไปออกอาการจุดอื่นเพราะว่าพิษมันลดลงระบบประสาทมันก็ฟื้นมันก็รู้จักปวดก็ปวดขึ้นมาแล้วก็ถอนพิษไปเรื่อยๆมันไปออกที่ไหนก็ถอนที่นั่นแหละถอนไปเรื่อยๆถอนไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็หมดอาจารย์เคยเจอคนไข้แบบนี้เยอะแก้ตรงนึงดีขึ้นแล้วเขาก็ไปเป็นอีกตรงนึงแก้ตรงนึงเขาก็ไปเป็นอีกตรงนึงแท้จริงอ่ะตรงที่เราแก้เนี่ยมันหายไปแล้วแต่ว่ามันตรงจุดอื่นมันเริ่มออกอาการเพราะว่าชีวิตเราเริ่มมีพลังเขาเริ่มดันพิษออกก็แก้ไปไล่ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็หายเคยแก้ไข้ของเด็กคนหนึ่งนะเคยแก้อาการไม่สบายแก้ไข้นะโอ้พิษมันวิ่งไปปวดตรงนั้นตรงนี้ตั้งแต่ขายันหัวเลยจะต้องแก้ตั้งแต่ขายันหัวเลยไล่ไปเรื่อยๆแก้ขาก็เอากดลมปราณดัดตัวอะไรต่างๆนะไปถึงไปปวดที่ท้องก็สวนล้างลำไส้เอาไล่ขึ้นไปอีกเอาไปที่คอก็ต้องทาสมุนไพรที่คออ่ะไปที่แขนเนี่ยกดลมปราณออกไปที่ขากดลมปราณออกอะไรเงี้ยนะไล่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปถึงจมูกก็ต้องล้างจมูกไปถึงตาหยอดตาหายเลย คือมันไล่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะการปวดมันก็วิ่งไปเรื่อยนะร่างกายเรามีพลังอ่ะชีวิตมีพลังเนี่ยบางทีมันก็หายจุดนึงแล้วเขาก็มีพลังเขาก็ขับพิษออกจากจุดนึงไปเรื่อยๆไม่ต้องกังวลอะไรแสดงว่านะมีกุศลอยู่เนี่ยนะอย่างน้อยรู้ว่านะกลัวซาแล้วมันทำให้ดีขึ้นคือแต่มันย้ายจุดเท่านั้นเองย้ายเราก็ย้ายตามมันสิไม่ได้ไปขอนายอำเภอซะหน่อยไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรแล้วนะว่าขอย้ายอะไรไม่ต้องนะไม่ได้ต้องไปขอนายอำเภออะไรหรอกนะอย่างย้ายเราก็ย้ายตามเลยนะ ย้ายเราก็กลัวซาตามไปตามไปตามไป นะดีทำต่อไปเลยแล้วก็ปรับสมดุลด้านอื่นๆร่วมด้วยทั้งใจทั้งกายนะก็จะดีขึ้นได้